านีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5การศึกษาคุณภาพระดับโลกรอคุณอยู่ที่นี่ในประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบรรยากาศธรรมชาติงดงามดั่งความฝันกับประเทศนิวซีแลนด์พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งสนใจวางแผนการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับชั้นทั้งภาษามัธยมมหาวิทยาลัยหรือเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่บริสุทธิ์สนใจติดต่อ Happy Owl Education แนะนำข้อมูลโดยพี่ไก่อูศิษย์เก่าและผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า15ปีโทร0616359597 0616359597มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตยกระดับเครื่องยนต์ของคุณด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่พาราฟีนิกชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐาน API CK4 ในการปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลดการสึกหรอตอบสนองทุกความแรงประหยัดเชื้อเพลิงลื่นไหลทุกการขับขี่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดเหมือนใหม่ไว้ใจเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 น. ถึง 5:00 น.ติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819095000 0833377881 Energy 95ท่านผู้ฟังครับบริษัท K Wonder Sound อยู่ในวงการเครื่องเสียงมานานกว่า40ปีแล้วนะครับเลือกเฟ้นแต่ของดีมีคุณภาพมาเสนอต่อผู้เล่นเป็นผู้นำเสนอสินค้าแปลกๆที่ดีจริงๆซึ่งผู้เล่นยอมรับและให้การเชื่อถือไว้วางใจในสินค้าสูงคุณภาพปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาอยู่คู่นักเล่นระดับไฮเอนด์มาเนิ่นนานบัดนี้บริษัท K Wonder Sound มีของดีมาให้ท่านเล่นอีกแล้วครับชื่อควารันQUADRAL Quadrant ลำโพงจากเยอรมันประสบการณ์กว่า40ปีมีลำโพงดีๆหลายขนาดหลายราคาให้ซื้อหามาเล่นกันซึ่งล้วนแต่เสียงดีวัสดุสูงคุณภาพฝีมือการประกอบประณีตทุกระเบียดนิ้วเทคโนโลยีจากวิศวกรเยอรมันสร้างสรรค์ผลงานชั้นหรูสู่ระดับเข้าเครือข่ายสมาคมไฮเอ็นมีให้เล่นทั้งชนิดบุกเชลและทาวเวอร์เชิญไปฟังลำโพงเยอรมันควาดรันที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ถามรายละเอียดที่02 374 1876
02-374-1876 ควอดรั่นลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควอดรั่นที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์02-374-2582เพื่อนรัตติการทั้งหลายพึงสดับเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงต่างซื่อตรงพิทักษ์สันติราษฎร์นั้นถึงตัวจะตายก็ช่างมันมิเคยคำนึงถึงชีวันเข้าประชันเหล่าร้ายเพื่อประชาไม่ยอมเป็นมิตรผู้ผิดกฎหมายปราบโจรผู้ร้ายกล้าตายเรื่อยมาเนื้อของเราเราเชือดพร้อมทั้งเลือดเราพลีเอาทีวีของเราเข้าแลกมาเพื่อให้ประชาดำรงสุขสถาพรไปตอนหนึ่งจากเพลงมาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์ของแก้วอัจฉริยกุลสวัสดีวันใหม่ครับ
ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัตติการเจ้าเก่าเก๋ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัตติการนะครับท่านวันนี้ชาวเรารัตติการพึงสดับด้วยเนื้อเพลงที่เยี่ยมยอดมากคือเพลงมาร์ชพิทักษ์สันติราชที่ประพันธ์โดยคุณแก้วอัจฉริยกุลแม่ต้องยกย่องนับถือคุณแก้วว่าแต่งได้เยี่ยมนะ ถ้าหากว่าเราได้ผู้พิทักษ์สันติราชอย่างเพลงก็จะแจ๋วมากเลยทีนี้ก็ปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นนี่ถ้าหากว่าคุณแก้วผู้แต่งเพลงนี้ยังอยู่นะคงปวดเสียนเวียนกระบาลว่าโอ้เราแต่งเพลงให้ซะสวยงามเหลือเกินแต่ว่าตำรวจไทยใจเหี้ยมันไม่เป็นเช่นนั้นผมคิดว่าคุณแก้วก็คงจะปวดกระบาลเหมือนกันเออวันนี้ก็ยังว่าเพื่อนรัตติการเริ่มขึ้นมาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องตำรวจไทยในช่วงนี้นี่ถ้าหากว่าใครไม่สนอกสนใจไม่พูดจาถึงเรื่องตำรวจไทยใจเยี่ยมหานก็ถือว่าท่านแปลกพิลึกอยู่เพราะเหตุว่าโอ้โหข่าวมันใหญ่มากนะจะเห็นได้ว่าเดือนกันยายนเนี่ยท่าน ถึงจะหมดไปอีกไม่กี่วันเนี่ยแม่มันมีเรื่องของตำรวจไทยใจเยี่ยมหานเข้ามาประเดประดังกันอุตลุดเลยนะครับตั้งแต่โน้นไอเรื่องตำรวจไปเป็นขโยงไปอยู่ที่บ้านกำนันแล้วตำรวจถูกยิงตายตำรวจยิงตัวเองตายแล้วก็มาหยกๆวันสองวันนี้ตำรวจใหญ่ถูกค้นบ้านนะครับท่านแล้วก็การค้นนี่ยกขยงไปเลยนะคอมมานโดโอ้โหก็เรียกว่าชาวบ้านตื่นเต้นนะสิข่าวเคยออกไปเมืองนอกเมืองนาก็จะต้องตื่นเต้นกันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารนะงวดนี้ก็ยังว่ายี่ห้อบิ๊กโจ๊กปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องกำนงกำนันผู้ทรงอิทธิพลชาวเราก็เคยบอกว่าเป็นเปลี่ยนเป็นบิ๊กเจ๋งซะเถอะเพราะว่าปฏิบัติการเฉียบขาดตอนนี้ก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีหมดท่านะท่านหมดท่าจริงๆ เรื่องตำรวจไทยใจเหี้ยมหานี่ตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องปวดเสียนเวียนกระบาลไปคือมันมีแต่เรื่องชั่วร้ายประเดประดังทับถมเข้ามาชาวบ้านปวดเสียนเวียนกระบาลกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะนี่เขาก็อย่างว่าพาดหัวข่าวก็ดูเดือดเลือดพล่านกันประเภทที่ว่าโอลิสไทยลากไส้ตำรวจไทยแน่ นะคลิปโอลิสไทยเนี่ยลากไส้ตำรวจไทยเนี่ยเมื่อมีเรื่องราวที่
ยกคอมมานโดไปค้นบ้านระดับรองโจ๊กกันไปเลยก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะรองโจ๊กก็กำลังจะฟ้องว่ามาบุกเข้ามาอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวเองก็เป็นในตำรวจใหญ่อยู่นี่ก็เกิดความพลวันพลเก นะพอมาถึงช่วงนี้นี่ท่านเปรียบเสมือนฝีที่บวมเต่งมานานมากเหลือเกินเรื่องของสถาบันตำรวจไทยใจเยี่ยมหานี้นะบัดนี้ก็ฝีแตกเละกันไปเลยนะท่านเรื่องนี้ก็ส่งผลให้ประชาชนเกิดอาการอ้างว้างวังเวงเขาคิดว่าเมื่อมีปัญหาจะต้องพึ่งพาตำรวจไทยนี่ไม่แน่ใจซะแล้วว่าจะไปพบตำรวจน้ำดีหรือว่าน้ำเน่ากันแน่ยังไงกันนะโอ้หมดท่าจริงๆทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ท่านเมืองไทยฮะเกี่ยวกับเนี่ยสถาบันตำรวจไทยใจเยี่ยมหานซึ่งผู้คนจะต้องมีความหวังแล้วก็บทเพลงนั้นคุณแก้วก็แต่งซะสวยหรูนะก็ไม่เป็นไปตามเนื้อเพลงก็หมดท่าจริงๆผมก็เห็นใจนะเพราะว่าอาชีพอย่างนี้เนี่ยมีคนมากมายอยู่ทั่วประเทศก็มีทั้งอย่างว่าน้ำครําแล้วก็น้ำดีแต่ว่าเป็นปลาข้องเดียวกันเนี่ยมันก็จะเหม็นไปด้วยกันหมดเลยนะครับท่านก็มาถึงเรียกว่าถึงวาระที่สาหัสสากันที่สุดแล้วบางท่านก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าตำรวจที่จะเชื่อถือได้ก็คือจ่าเฉยแน่ท่านรู้จักจ่าเฉยไหมจ่าเฉยเมื่อก่อนนี้เขาทำรูปปั้นตำรวจเนี่ยแล้วก็เอาไปติดไว้ตามถนนนะก็ยืนเฉยนิ่งอยู่ตลอดนั่นละนะก็ว่ากันไปอย่างนั้นเอาท่านเราก็หมดท่าไม่รู้จะว่ายังไงกันดีเลยเพราะว่าฝีที่บวมเต่งกันมานมนานกันเลยมันปริบัดนี้แตกเจ้งบรรลัยจากหมดละก็เห็นใจนะตำรวจมีทั้งน้ำดีแล้วก็น้ำเสียน้ำเน่าแต่ก็ยังว่าในเมื่อเข้าไปอยู่ในข้องเดียวกันแล้วปลาตายมันก็เน่ามันก็พลอยให้เน่าไปด้วยกันก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาท่านเราก็ได้มาคุยหมายเหตุกันว่าโอ้โหเดือนกันยายนนะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องตำรวจโอ้ชาวโชเรียกว่าบรรลัยจักรกันไปเลยว่างั้นเถอะเอามาฟังเพลงกันละสิเพลงมาร์ชตำรวจเนี่ยเยี่ยมยอดแต่ทีนี้ท่านในเมื่อมีตำรวจน้ำครําตำรวจน้ำเน่าเข้ามามีพฤติกรรมมากมายก็เลยมีคนหัวดีซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ถ้าคืนวันนี้ฟังอยู่ช่วยกริ้งกร้างไปบอกกันหน่อยก็จะดีนะอ้าวเขาก็มีคนแต่งเพลงออกมาเอาทำนองเพลงมาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์ที่เยี่ยมยอดนั่นล่ะนะเอามาใช้แต่ว่าแต่งเนื้อสมัย
ใส่เข้าไปเขาเรียกว่า March ตำรวจเวอร์ชั่นลากไส้ตำรวจไทยแอร์ก็ส่งไปลงใน YouTube ชาวเราก็เห็นว่าเข้าที่ดีก็เลยจะเอามาฝากแฟนเพื่อนรัติการซึ่งจะถูกเปิดเป็นช่วงๆเมื่อมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจไทยเช้าโชว์อุตลุดพลวันพลเกท่านเคยฟังไหมคนที่เขาฟังกันแล้วเขาก็ถูกโรคมากเลยส่วนผู้ที่ยังไม่เคยฟังมาร์ชตำรวจเวอร์ชั่นลากไส้ตำรวจไทยก็ตั้งใจฟังเสียดายที่ว่าอัดเสียงร้องไม่ค่อยเด่นเพราะนั้นท่านก็ต้องตั้งใจฟังเอาเองว่าเขาร้องว่ายังไงเขาเปลี่ยนเนื้อสมัยก็เรียกว่าผู้ที่มีอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ประเภทน้ำดีฟังเขาแล้วก็คงจะหมดท่าเหมือนกันแต่ว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ประเภทน้ำเน่าฟังแล้วจะเป็นยังไงบ้างล่ะอ้าวขอเชิญฟังมาร์ชตำรวจเวอร์ชั่นลากไส้ตำรวจไทยลากไส้ตำรวจไทยใครก็ไม่รู้แม่ต้องยกนิ้วให้นะคือว่าการที่ทำเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงเนี่ยท่านมันไม่หมูนะโดยเฉพาะเพลงอย่างนี้ถูกบังคับโดยช่วงทำนองนะและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของสังคมซึ่งท่านทั้งหลายก็รับรู้กันอยู่และขณะนี้
ก็รับรู้กันไปทั่วโลกเลยเกี่ยวกับเรื่องสถาบันโปลิสไทยใจเยี่ยมหานถึงคราวฝีแตกโพะก็กระจายกันไปบรรลัยเออ้าวเปิดเพลงมาชตำรวจเวอร์ชันลากไส้ตำรวจไทยแม่ไม่หมูนะเนี่ยต้องนับถือเขาไม่รู้ว่าทีมไหนคือเวลามีเหตุการณ์ร้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งช่วยกันทำเพลงออกมาท่านนึกได้ไหมยุคนู้นย้อนไปที่บ้านเมืองของเราชุมนุมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายล่อกันบรรยายจักนะ ก็จะมีคนแต่งเพลงออกมานึกออกมาโอ้ยเลียม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 โอ้ยเลียมเลียมเลียมก็คนที่หน้าตาเลียมเลียมหน่อยแอบว่ามาอย่างนี้ถ้าท่านร้องอ๋อก็อ๋อถ้าไม่ได้อ๋อก็แสดงว่าไม่ได้สนใจใยดีเหตุการณ์บ้านเมืองกับเขาละก็เลยไม่รู้ยุคนี้นี่ผู้คนรู้สึกว่าจะต้องตาดูหูใส่ติดตามไปด้วยนะเพราะว่าบางทีผู้รายงานข่าวเขาก็จะใช้ชื่อเล่นๆกันถ้าไม่ได้ติดตามก็เลยไม่รู้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พิลึกดีเหมือนกันไปเรียกกันเป็นชื่อเล่นอะไรเงี้ยอ้าวก็ว่ากันไปถึงความอุตลุดพลวันพลเกของสถาบันตำรวจไทยอ้าวดังที่ได้บอกแล้วว่าตำรวจนั้นก็มีทั้งน้ำดีแล้วก็น้ำครัมน้ำเน่า นะก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันทีนี้ก็อย่างนี้สิเมื่อตะกี้เนี่ยเปิดเพลงมาร์ชตำรวจเวอร์ชันลากไส้ตำรวจไทยให้ฟังไปแล้วก็จะต้องเปิดให้ตำรวจน้ำดีได้มีศักดิ์ศรีนะเพลงที่คุณแก้วอัจฉริยกุลแต่งไว้เนี่ยท่านโอ้โหเยี่ยมยอดมากเชิดชูสถาบันตำรวจไทยนะเนื้อร้องตอนต่อไปนะบอกว่าผมจะอ่านให้ฟังไม่ยอมเป็นมิตรผู้ผิดกฎหมายปราบโจรผู้ร้ายกล้าตายเรื่อยมาเนื้อของเราเชื่อดพร้อมทั้งเลือดเราพลีเอาชีวิตของเราเข้าแลกมาเพื่อให้ประชาดำรงสุขสถาพรไปเกิดมาแล้วต้องตายชาติชายเอาไว้ลายตำรวจไทยช่วยประชาไม่ว่าหนไหนเป็นมิตรด้วยดวงจิตสดใสเราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกันปราบภัยและผองพานให้เข็ดขามเราปราบปรามเสริมความสุขสันต์เหล็กที่แกร่งกล้านั้นเราฝึกกายาทุกวันแข็งกว่าเหล็กนั้นตำรวจไทยแม่ต้องยกนิ้วให้คุณแก้วอัจฉริยกุลว่าแต่งได้เยี่ยมยอดมากคือคัดหัวกะทิทั้งหมดเอามาใส่ไว้ในอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะไอตอนที่คุณแก้วแต่งเพลงนี้ท่านยุคโน้นน่ะมันยังไม่มีไอ้พวกยาบ้องยาบ้าอย่างปัจจุบันนี้เกลื่อนไปหมดนะเดี๋ยวนี้นี่อาจจะต้องแก้เนื้อตอนที่บอกว่าไม่ยอมเป็นมิตรผู้ผิดกฎหมายเราก็จะได้ข่าวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเป็นช่วงๆบางครั้งก็โอ้โหระดับยศใหญ่เลยไปล่อกับเขาด้วยเกี่ยวกับค่ายาบ้าอะไรนี่ก็เป็นข่าวจับได้กระเรอกันไปนั่นละเพราะฉะนั้นก็บางช่วงบางตอนนี้เนื้อร้องไม่ทันสมัยซะแล้วเนื่องจากยุคที่คุณแก้วแต่งเพลงนี้ยุคโน้นมันยังไม่มียาบ้องยาบ้าระเบิดหนักข้อ
นะอ้าวแล้วก็อีกตอนหนึ่งบอกว่าเป็นมิตรด้วยดวงจิตสดใสเราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกันตรงนี้เนื้อร้องก็ไม่ทันสมัยซะแล้วจะเห็นได้ว่ามีข่าวเป็นช่วงๆประเภทที่ว่าชาวบ้านถูกตำรวจยัดยาบ้าเพื่อจะได้เอาเงินสินบนเรียกค่าทายเพราะฉะนั้นก็เนื้อร้องตอนที่บอกว่าเป็นมิตรด้วยดวงจิตสดใสเราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกันเนี่ยยุคนี้ก็ใช้ไม่ได้ซะแล้วนะชาวบ้านไม่อุ่นใจซะแล้วอ้าวก็เราจะให้ท่านฟังเพลงนี้เพลงนี้ท่านทำนองเยี่ยมนะของกรุณาถาวรบุตรเรียกว่าราชาเพลงมาร์ชแม้เพลงนี้ท่านมันเยี่ยมจริงๆตั้งแต่อินโทรนำขึ้นมาผมถูกโรคมากนะถ้าจะฟังเพลงบรรเลงของมาร์ชพิชักสันติราชเนี่ยอินโทรนำเนี่ยท่านมันจะสวยมากนะพัมพระรัมพ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 ระรัมพระรัมตระ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 ตีริรินตินตินตระระมพัมพัมเกียรติตำรวจเนี่ยสวยงามมากจริงๆทีนี้ก็งี้ต้นฉบับที่จะเปิดให้ฟังต่อไปเนี่ยเขาจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษคือว่าอยากจะทำปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีพ่อค้าที่ไหนทำหรอกเพราะว่าทำเพลงอย่างนี้ออกมาแล้วขายไม่ได้เงินแต่ว่าเจ้านี้ก็เขายังไงก็ไม่รู้ลงทุนทำออกมาก็คือคุณประเสริฐหวังสันติพรแห่งกรุงไทยออดิโอหรือว่าเฮียจุนสำหรับคนรู้จักมักจีกันก็จะเรียกว่าเฮียจุนเนี่ยเป็นผู้จัดทำขึ้นมาโดยไม่บอกว่าเป็นคณะไหนคือการที่เขาไม่บอกนี่ก็เนื่องจากว่าไม่อยากบอกแอบทำไมถึงไม่อยากบอกก็คือว่าก็คงจะไปเอามาจากกรมกองทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับด้านดนตรีจับคนนู้นจับคนนี้มาเวลาเขาจะทำเพลงอ่ะผู้เรียบเรียงเสียงประสานอะไรเนี่ยเขารู้อยู่ว่าอ้าวต้องดุริยางกองนั้นสิทรัมเป็ดเจ๋งก็ไปดึงตัวมารวบรวมกันเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่แจ้งว่าคณะไหนแต่ว่าฝีมือเจ๋งทั้งหมดแล้วการบันทึกเสียงก็สดใสแจ๋วเลยทีเดียวอ้าวขอเชิญท่านฟังมาร์ชพิทักษ์สันติราชจัดมาให้ตำรวจน้ำดีทั้งหลายเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงทางสุดรองพิทักษ์สันติราชนั้นถึงตัวจะตายก็ช่างมันไม่เคยคำนึงถึงชีวันเข้าประจันเราร้ายเพื่อประชาเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยทหารมั่นคงตามสุดรอพิทักษ์สันติราษฎร์นั้นถึงตัวจะตายก็ช่างมันไม่เคยคำนึงถึงชีวันเข้าประจันเราร้ายเพื่อของเราเราเชื่อ
เด็ดขาดเราปราบปรามเสริมความสุขสันต์เด็กขี่แข่งตานั้นเราฝึกกายาทุกวันแข่งกว่าเล็กนั้นตำรวจไทยนี่แหละท่านคือมาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์เป็นต้นฉบับซึ่งทั่วไปก็ไม่มีอะเพราะว่านี่ก็เขาจัดทำโดยคุณประเสริฐวังสันติพรหรือว่าเฮียจุนแห่งกรุงไทยออดิโอผู้ประกอบการเขาไม่บอกเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงแต่ว่าเขาคัดตัวเจ๋งๆทั้งหมดมาทั้งนักร้องนักดนตรีไอ้ชุดนี้เนี่ยท่านมันเป็นเพลงประเภทที่เรียกว่าโชว์ลีลาการร้องที่เฉียบขาดนะดนตรีเยี่ยมโดยนี่ละราชาเพลงมาร์ชนาถถาวรบุตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ควบคุมการแสดงนะก็ทีนี้อย่างนี้เราจะเปิดเพลงเป็นการโชว์ลีลาการร้องแบบสุดเสียงสังเฉียบขาดดนตรงดนตรีก็เยี่ยมนะชื่อว่ามาร์ชนเรศวรถามท่านว่าท่านจำเสียงผู้ร้องสองคนต่อไปนี้ได้ไหมนะเรื่องของการจำเสียงร้องเนี่ย มันต้องอย่างว่าหูก็ต้องเป็นพิเศษเราถึงจะจดจำได้ว่าไอ้โทนเสียงนี้มันเป็นเสียงของคนนั้นนะแต่ว่าฝ่ายหญิงนั้นท่านฟังแล้วท่านก็อาจจะบอกเอ๊ะไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวจะเฉลยให้นะเอาลองที่ว่าท่านฟังเพลงไทยสากลมาตั้งนานแล้วเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายชายอะดูสิว่าท่านร้องอ๋อมาเขาคือใครแต่ฝ่ายหญิงผมก็คิดว่าท่านอาจจะนึกไม่ออกแล้วเดี๋ยวจะเฉลยให้เอาขอเชิญฟังเพลงประเภทเฉียบขาดในลีลาที่เรียกว่าผู้ได้ฉายาว่าราชาเพลงมาร์ชนาถถาวรบุตรเป็นผู้สร้างสรรค์ดนตรีมาร์ชนเรศวรถึงตกนักรบไทยทับคมไว้ทั่วทั้งสิ้นทิ้งแหลมหอมมองแดนดินทิ้งไทยใหญ่กว้างทั่วทุก
ในดินน้ำข้าเลือหลากมาพนันมีชั่วบันไม่หมดสิ้นในถิ่นไทยวีรชนรุ่นเก่าเขาต้องมองทานเลือดนองคือลุงนามท่านข้าตายที่คุณเขาหมายถึงจบนั้นรบไทยทับทมไว้ทั่วทั้งสิ้นที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ท่านกำลังฟังเพื่อนรัตติการนะครับทางวพท FM 90.5 ผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดรายการของเราก็เริ่มตอนสองยามนะท่านผู้ฟังครับมีข่าวดีสำหรับผู้ที่คิดจะหาเครื่องเสียงลำโพงอุปกรณ์เสริมเช่นปลั๊กไฟเต้ารับ
วัดเกตตอนนี้ที่บริษัทเควันเดอร์ซาวกำลังลดราคาเป็นพิเศษเลยเป็นโอกาสทองที่ท่านควรจะคว้าไว้ให้ได้นะครับท่านลดกันสุดๆว่างั้นเถอะโดยเฉพาะก็ลำโพงควอดรอนจากเยอรมันมีหลายรุ่นให้เลือกลำโพงโออาร์จากฟินแลนด์นะทีนี้ก็สำหรับเครื่องเสียงนั้นมีหลายราคาถ้าต้องการใช้เงินแค่ 3,000 กว่าบาทเราขอแนะนำวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ลำโพงแยกจากตัวเครื่องระบบสเตอริโอเสียงแจ๋วเล่นอะไรก็ได้ 3,000 กว่าบาทน่าเล่นมากเลยนะท่านควรจะซื้อไว้ให้ได้นะท่านอ้าวก็ทีนี้ก็ขยับขึ้นไปจากวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ก็เป็น Integrated Receiver MCR612 เล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นรับ FM รับวิทยุทั่วโลกเขาเรียกว่า Streaming เปิด CD ก็ใส่แผ่นก็ไปได้เลยเล่น USB ได้บลูทูธได้เสียบหูฟังได้ต่อสัญญาณได้เขามีอินเอาให้ใส่ซับวูเฟอร์ให้กระหึ่มกรณีที่เอาไปเล่นกับโฮมเธียเตอร์ต่อลำโพงได้สองคู่ A และ B เลือกเล่นตามอัธยาศัยมีรีโมทให้ควบคุมตัวเครื่องกระทัดรัดกว้างคืบกว่าแต่เล็กพริกขี้หนูชาวเราลองเอาไปต่อกับลำโพงตั้งพื้นควอดอนรุ่นโครเมียม8จากเยอรมันสูงเมตรกว่าซับวูเฟอร์เสียงทุ่ม7นิ้วคู่แม่มันขับออกมาได้พุ่มพุ่มพุ่มแสดงว่ากำลังสำรองดีมากเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่ท่านที่ต้องการเล่นเครื่องเสียงลำโพงไฮเอ็นแต่ยังไม่ต้องการลงทุนเครื่องเสียงมากเอาคู่นี้ไปเล่นนะ Integrated Receiver MCR612 จับคู่กับลำโพงควอดรอนจากเยอรมันก็โครเมียม8เป็นลำโพงตั้งพื้นสูงเมตรกว่านิตยสารในอเมริกในยุโรปหลายเล่มเลยวิจารณ์ว่าเยี่ยมยอดขอเชิญท่านไปฟังนะแล้วก็เล่นกับปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตสายไฟคิมเบอร์ก็โอ้โหวิเศษไปเลยช่วงนี้กำลังขายลดราคาทุกอย่างอย่าพลาดโอกาสทองขอเชิญไปที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8เปิด5โมงเช้าหรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์02-374-1876สะดวกดีครับท่าน02-374-1876เบอร์เนี้ยท่านจะปรึกษาหารือกันก็เชิญโทรศัพท์คุยกันช่วยกันวางแผนว่าจะเล่นยังไงกันถึงจะดีตั้งวงเงินแค่ไหนบ้านช่องห้องหอเป็นยังไงชาวเราก็จะช่วยวางแผนให้ขอเชื่อเชิญนะครับโทรศัพท์02-374-1876ขอบคุณมากครับท่านเอาท่านผู้ฟังครับเมื่อตะกี้นี้ก่อนหน้านี้ก็เปิดเพลงที่โชว์ลีลาเฉียบขาดนะแล้วก็บอกว่านักร้องคู่นี้ท่านจำเสียงเขาได้ไหมฝ่ายชายคิดว่าท่านอาจจะจำได้นะฝ่ายหญิงสิท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะใครกันเนี่ยเพราะว่าร้องเฉียบขาดเสียงหวานคมนะเธอพูดนี้เนี่ยท่านมีพรสวรรค์คือว่าเวลาร้องเพลงปลุกใจนะเปลี่ยนลีลาเลยเฉียบขาด
กล้าแกร่งฉกันแต่เวลาร้องเพลงเริงรมกลายเป็นเด็กสาวๆรูปร่างอ่อนแอนอรชรเธอคือใครผู้มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงทั้งสองแนวจะเปิดเพลงต่อไปนี้ให้ฟังแล้วท่านก็จะบอกว่าอ๋อเจ้านี้นะเลยที่เมื่อกี้นี้ร้องเพลงปลุกใจเฉียบขาดเธอคือใครอ้าวฟังเพลงยอดฮิตต่อไปนี้ท่านร้องอ๋อไหมว่าใครเป็นผู้ร้องเพลงสาวชาวสวนผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันซึ่งเป็นเพลงยอดฮิตติดหูผู้คนมานานนี่ก็คือคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาครับท่านนี่ล่ะพอร้องเพลงเริงรมหวานหวานทำให้นึกถึงสาวรูปร่างอ่อนแอนอรชรแต่ว่าพอร้องเพลงปลุกใจก็เหมือนอย่างที่เปิดให้ฟังไปแล้วเฉียบขาดไปเลยอันนี้ถือว่ามีพรสวรรค์เป็นพิเศษแล้วก็เสียงเอื้ออำนวยเพราะเวลาจะร้องเพลงปลุกใจเสียงพลังความดังเฉียบขาดต้องได้อันนี้ถือว่ามีพรสวรรค์เป็นพิเศษนะและส่วนฝ่ายชายนั้นเป็นไงท่านร้องอ๋อมาก็คือยี่ห้อนครถนอมทรัพย์ไงเจ้านี้เขาก็ยังว่าร้องเพลงอุตลุดจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็วัย90กว่าขวบแล้วก็
ก็ยังอยากร้องอยู่ยังว่าคนชอบร้องเพลงซะอย่างนะอ้าวทีนี้ก็งี้ในเมื่อเปิดเสียงขับร้องของคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาแล้วท่านนึกถึงเพลงอะไรของเธอเมื่อกี้นี้พาไปเยี่ยมสวนทุเรียนเมืองนนท์ก็จะพาไปใกล้ๆกันเนี่ยพาไปรับรู้หัวจิตหัวใจของสาวคลองอ้อมก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงนี้มันชื่อสาวคลองอ้อมไอ้คลองอ้อมเนี่ยการอ้อมเนี่ยมันก็คือเลี้ยวรถคดเคี้ยวใช่ไหมอ้อมไปอ้อมมาผู้แต่งนะก็มีหัวที่ดีมากคือครูไพบูลย์บุตรขันในวัยหนุ่มนะในเมื่อคลองเนี่ยมันเลี้ยวรถคดเคี้ยวใช่ไหมก็เลยแต่งซะว่าแต่ใจของสาวคลองอ้อมเนี่ยไม่เลี้ยวรถคดเคี้ยวเหมือนอย่างคลองแน่ใจตรงได้ความกันเลยทีเดียวเนี่ยครับผู้มีฝีมือเนี่ยเขาแต่งเพลงออกมาแล้วก็มันเข้าที่เข้าท่าเอาสิเพลงนี้ก็ท่วงทำนองร้องง่ายๆฟังกันเพลินดนตรงดนตรีล้อรับประสานอะไรพวกนี้ก็ไม่วกวนวุ่นวายเชิญฟังสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาในวัยสาวตอนนู้นร้องเพลงสาวคลองอ้อม
ท่านสาวคลองอ้อมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์กับร้องโดยคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณ อยุธยาในวัยสาวพริ้งตอนโน้นเสียงหวานเยี่ยมเลยนะฟังกันให้เพลินๆ นะท่านมันต้องหาเครื่องเสียงมาเล่นสักชุดหนึ่งถ้าต้องการจะลงทุนแค่ 3,000 กว่าบาทชาวเราขอแนะนำวิธีตั้งโต๊ะพานาโซนิกเล่นอะไรก็ได้ลำโพงแยกจากตัวเครื่องระบบสเตอริโอนะแจ๋วไปเลยก็ขอเชิญถ้าจะไปซื้อได้ตัวเองนะก็ที่บริษัท K1 The Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8เปิด 5 โมงเช้าช่วงนี้สินค้าทุกอย่างกำลังลดราคาทั้งหมดเลยเป็นโอกาสทองของท่านอย่าพลาดนะท่านโดยเฉพาะก็ลำโพงควอดอนจากเยอรมันหลายรุ่นลำโพงโออาร์จากฟินแลนด์ปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาสายไฟคิมเบอร์เคเบิลจากอเมริกาแล้วก็ถ้าจะเล่นอินทิเกรตรีซีเวอร์ตอนนี้ก็มี MCR612 กระทัดรัดเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยแล้วสามารถจะขับลำโพงใหญ่ๆลำโพงตั้งพื้นอย่างควอดอนรุ่นโครเมียม8ได้ขอเชิญนักเลงเครื่องเสียงไปลองฟังที่ห้องโชว์บริษัท K1 The Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8หรือสอบถามทางโทรศัพท์023741876ขอบคุณมากครับท่านเพื่อนรัติการหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาผู้จัดคืนวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5